หูฟังที่น่าซื้อและน่าใช้มีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลย QKZ48 หูฟังดีไซน์เมทัลลิกนะครับหรูหราเลยกันเลยทีเดียวราคาสุดคุ้มนะครับหูฟังจาก QKZ รุ่นนี้นะครับจุดเด่นเลยก็คือราคานะครับที่ถูกเหลือเชื่อมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยเรียบหรูนะครับสวยงามจนได้รับนะครับรางวัลนะครับน้ำหนักเบานะครับมีไมโครโฟนใช้สนทนานะครับในเซตนะครับมาพร้อมกับกล่องบรรจุนะครับเพื่อการพกพาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชื่นชอบการดูหนังนะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับมีไดเวอร์2ชนิดคือไดนามิกและ BA รุ่นนี้นะครับให้เสียงเบสแน่นคุณภาพเสียงโดยรวมอลังการรุ่นนี้นะครับให้เบสค่อนข้างแน่นคุณภาพเสียงโดยรวมอลังการเกินราคานะครับจนต้องมีคนมาซื้อซ้ำตัวสายนะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมที่สามารถควบคุมการเล่นเพลงและปรับเปลี่ยนนะครับระดับเสียงได้ทำให้การฟังเพลงไม่สะดุดนะครับและสามารถรับและวางสายได้ทันทีมินิบอนหูฟังรุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแอดเนี่ยใช้อยู่นะครับและใช้ดีมากๆนะครับใครที่แบบซื้อมาแรกแอดรู้สึกว่าเอ้ยเสียงเบสแน่นไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าแอดไม่เคยชินกับหูฟังเบสแน่นขนาดนี้นะทำให้ตอนแรกรู้สึกว่าไม่ค่อยชินแล้วก็รู้สึกใช้ไม่ดีแต่พอใช้มาเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยหูเริ่มชินเบสดีเสียงดีคุณภาพดีนะครับวัสดุก็ดีมีปุ่มนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงเป็นแบบสไลด์นะครับผมแล้วก็มีปุ่มเปลี่ยนเสียงกดรับวางสายได้นะครับมีหูฟังเอ้ยมีไมโครโฟนในตัวนะครับแอดขอชื่นชมรุ่นนี้นะครับถือว่าทำมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมสำหรับรุ่นมินิบอนรุ่นต่อมาครับรุ่นนี้ต้องบอกไว้เลยว่าฮิตโคตรฮิตฮิตนะครับนิยมกันมากๆนะครับก็คือ QKZ CK6 ถ้าใครกำลังมองหาหูฟังอินเอียร์นะครับเอาไว้ฟังเพลงทั่วไปไม่คิดมากมีปุ่มกดรับตัดสายโทรศัพท์เล่นเพลงหยุดเพลงเลือกเพลงถัดไปได้และมีปุ่มปรับระดับเสียงที่สายหูฟังเพิ่มลดเสียงได้อย่างสะดวกนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคในระดับที่เกินคุ้มราคาเลยดีไซน์เนี่ยสวยงามนะครับสำหรับคนที่แบบสายเกมมิ่งนี่น่าจะชอบนะเพราะดีไซน์มันสายเกมมิ่งมากๆเลยนะครับแอดก็ชอบนะครับเห็นเพื่อนแอดใช้แอดก็แบบสวยจริงๆนะครับแล้วก็สายเนี่ยมีความแบบทันสมัยนะครับสายเกมมิ่งจ๋าๆเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับแอดก็ได้ทำการทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในราคาประมาณงบกว่า100 กว่าบาทนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าดีครับสวัสดีครับ